มนิปนิธานของกรมการแพทย์ทุ่มเทกายใจและอุทิศตนการให้คำแนะนำเรื่องการใช้เครื่องระงับปวดแบบกดด้วยตนเองหรือ PCA เครื่องนี้เป็นเครื่องให้ยาระงับปวดที่คนไข้สามารถควบคุมการระงับปวดด้วยตนเองไม่ต้องเรียกพยาบาลมาฉีดยาให้วิธีการใช้งานในเครื่องจะมียาแก้ปวดบรรจุอยู่เมื่อคนไข้ปวดให้กดปุ่มสีเหลืองที่รีโมทและยาจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางสายให้ยาทางหลอดเลือดดำซึ่งผู้ป่วยเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้กดปุ่มนี้ไม่สามารถให้ญาติหรือผู้อื่นกดได้เพราะอาจเกิดการให้ยาเกินขนาดจนเกิดผลข้างเคียงได้หลังกดยาให้รอ 5-10 นาทีให้ยาออกฤทธิ์จึงบรรเทาอาการปวดค่ะในกรณีที่รอ10นาทียังไม่บรรเทาอาการปวดให้กดยาซ้ำอีกครั้งได้แนะนำให้กดยาก่อนที่จะมีกิจกรรมที่กระตุ้นความปวดเช่นก่อนทำแผลพลิกตัวทำกายภาพบำบัดเพื่อจะได้ให้ยาบรรเทาอาการปวดขณะทำกิจกรรมค่ะประโยชน์ของเครื่องระงับปวดนอกจากช่วยบรรเทาอาการปวดยังช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะความปลอดภัยเครื่องระงับปวดนี้มีความปลอดภัยเนื่องจากแพทย์ได้กำหนดโปรแกรมขนาดยาที่เหมาะสมให้คนไข้แล้วและกรณีที่คนไข้เกิดผลข้างเคียงจากยาเช่นอาการง่วงซึมคลื่นไส้อาเจียนและคันตามตัวให้แจ้งพยาบาลได้ค่ะนอกจากนี้หากเครื่องทำงานผิดปกติเครื่องจะส่งเสียงร้องและพยาบาลจะเข้ามาดูแลในทันทีการติดตามอาการปวดจะมีพยาบาลมาประเมินอาการปวดและการทำงานของเครื่องทุก4ชั่วโมงและวิสัญญีแพทย์จะมาประเมินคนไข้ทุกวันเพื่อบริหารยาระงับปวดให้เหมาะสมกับคนไข้และพิจารณาหยุดใช้เครื่องระงับปวดหลังผ่าตัด 1-3 วันและให้ยาระงับปวดชนิดรับประทานแทนค่ะอย่าลืมนะคะคนไข้เท่านั้นที่สามารถกดเครื่องได้เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้ได้รับยาเกินขนาดค่ะ